ไอเดียเก๋ต่อยอดทำพวงมาลัยผ้าขาวม้าเพิ่มมูลค่าลูกค้าแห่สั่งมอบของขวัญตามงานพิธีต่างๆผลตอบรับดีที่องค์การบริหารส่วนตำบลช่องอำเภอนายงจังหวัดตรังนายอุทกชูสิงห์นายกอบต.ช่องได้ร่วมกันส่งเสริมจัดโครงการอาชีพกลุ่มสตรีตำบลช่องโดยการเพิ่มมูลค่าของผ้าขาวม้ามาพับให้เป็นพวงมาลัยผ้าขาวม้าโดยแต่ละผืนใช้เวลาในการทำไม่เกิน30นาทีทั้งการนำมารีดพับและใช้ได้ร้อยขึ้นจัดรูปทรงให้เป็นพวงมาลัยที่สวยงามแล้วนำมาใส่แพคเกจจิ้งหรือนำมาผูกโบสามารถซื้อไปมอบเป็นของขวัญหรือของที่ระลึกให้แก่ผู้ใหญ่ได้จากที่ทางกลุ่มลองนำผ้าขาวม้ามาเพิ่มมูลค่าทำให้ตอนนี้ก็มีออเดอร์เข้ามาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่มาสั่งซื้อไปมอบตามงานพิธีต่างๆไม่ต่ำกว่า200ผืนแล้วได้รับผลตอบรับที่ดีเลยทีเดียวนางจิรารัตน์ดำอินประธานกลุ่มพวงมาลัยผ้าขาวม้าบอกว่าสำหรับกิจกรรมนี้เกิดขึ้นจากโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีตำบลช่องปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน10คนได้ลองฝึกฝนการนำผ้าขาวม้ามาเพิ่มมูลค่าด้วยการใช้ได้เย็บร้อยกันเป็นพวงมาลัยผ้าขาวม้าขายปรากฏว่ามีกระแสตอบรับที่ดีและเริ่มมีออเดอร์เข้ามาเรื่อยๆทั้งจากพื้นที่ในตำบลช่องและข้างเคียงเช่นตำบลละมอตำบลนาข้าวเสียตำบลโคกสะบ้าโดยมีราคาขายสินค้าใน2แบบคือแบบใส่กล่องราคาชุดละ170บาทและแบบไม่ใส่กล่องราคาชุดละ150บาทส่วนขนาดของผ้าขาวม้าที่นำมาผลิตนั้นก็แล้วแต่ความต้องการของลูกค้ารวมทั้งยังสามารถนำไปทำเป็นผ้าคลุมไหล่หรือผ้าขาวม้าผืนเล็กโดยใช้เวลาในการผลิตประมาณผืนละครึ่งชั่วโมงหรือลูกค้าจะนำผ้าชนิดอื่นๆตามที่ต้องการแล้วเอามาให้ทางกลุ่มพับและผูกโบให้ก็ได้เพื่อให้สินค้ามีคุณภาพดีขึ้นโดยคิดในราคาเพียงผืนละ60บาททั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสั่งผลิตสินค้าได้ผ่านอบต.ช่องหรือโทร087-621-5197ด้านนายอุทกชูสิงห์นายกอบต.ช่องบอกว่าโครงการนี้ดำเนินการขึ้นด้วยงบประมาณประจำปี2565เพื่อต้องการส่งเสริมกลุ่มสตรีซึ่งได้ผลดีระดับหนึ่งแม้จะยังมียอดสั่งซื้อสินค้าเข้ามาไม่มากแต่ก็มีเข้ามาอย่างต่อเนื่องจึงเตรียมทำการพัฒนาขึ้นเป็นของที่ระลึกของตำบลช่องในอนาคตเริ่มจากทางอบต.จะทำโครงการของกลุ่มสตรีตำบลโครงการส่งเสริมอาชีพของกลุ่มสตรีตำบลช่องหลังจากฝึกอบรมเสร็จจบโครงการก็มีการติดต่อทำเข้ามารวมกล่องเรียบร้อยทุกอย่าง170บาทค่ะถ้าไม่ใส่กล่องอย่างนี้150ขนาดของผ้าคะขนาดของผ้าขาวม้าขนาดของผ้าขาวม้าหรือว่าเป็นตามลูกค้าแล้วแต่ลูกค้าสั่งค่ะแล้วแต่ลูกค้าสั่งอาจจะเป็นผ้าอย่างอื่นก็ได้ไม่ใช่ผ้าขาวม้าก็ได้เป็นผ้าคลุมไหล่ผ้าพันคอขาวม้าผืนเล็กก็ได้ทำได้หมดส่วนของอบต.ก็ส่งเสริมอาชีพสนับสนุนในเรื่องของอาชีพให้ในกลุ่มสตรีเนี่ยรวมกลุ่มกันแล้วก็เชิญวิทยากรมาอบรมในเรื่องของการทำอาชีพผ้าขาวม้านี้ขึ้นมาโดยใช้งบประมาณของปี65นะครับในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพของกลุ่มสตรีถือว่าได้ผลระดับหนึ่งหลังจากที่ว่าโครงการเสร็จเพราะว่าในยอดที่ว่ายอดสั่งเข้ามาจากลูกค้าทั่วไปก็ถือว่าได้ระดับหนึ่งมียอดเข้ามาถึงไม่มากแต่ว่าก็มีตลอดเรื่อยๆมาตรังสตอรี่รายงาน